เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับ MBA จากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงการเบรกการแข่งขัน2วันนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวคราวรอบๆลีกกันซะหน่อยค่ะเริ่มกันที่การมอบรางวัล Twyman Stoke Teammate of the Year ค่ะเป็นรางวัลนะคะที่มอบให้นักกีฬาค่ะที่มีความเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีไม่ว่าจะในสนามการแข่งขันหรือนอกสนามเรียกว่าในทุกๆเรื่องค่ะและผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองได้แก่จูฮอยเดย์ของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ค่ะเฉือนเอาชนะที่2อย่างโทเบียสแฮร์ริสก็คายโคเวอร์พอพูดถึงรางวัลนี้ครับ Twyman Stoke Teammate of the Year เนี่ยนะครับเป็นรางวัลที่เพิ่งมีมาไม่นานครับตั้งแต่ปี2013ครับเป็นการสรรเสริญเพื่อนร่วมทีมที่ดีอย่างที่แอดมินตูนพูดครับไม่ว่าจะทั้งในและก็นอกสนามการแนะนำการเล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับรางวัลนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งชื่อตามเพื่อนร่วมทีมคู่หนึ่งครับชื่อว่าแจ็ค Twyman กับมอริสโตครับทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันตั้งแต่ปลายยุค50ครับจนกระทั่งมอริสโตครับเขาพลาดแล้วก็ร่วงลงมาระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะครับหัวกระแทกได้รับการบาดเจ็บจนกระทั่งเหมือนเป็นคนอัมพาตครับแล้วก็พิการทางสมองเขาได้แจ็ค Twyman ครับขอทำเรื่องเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองทางหลักกฎหมายนะครับจนเพื่อนคนนี้เสียชีวิตลงนี่คือความเป็นมาคร่าวๆครับของเพื่อนร่วมทีมคู่หนึ่งครับที่ไม่เคยทิ้งกันเลยครับทั้งในและก็นอกสนามอยู่ด้วยกันจนเพื่อนคนนี้เนี่ยเสียชีวิตลงเลยเป็นเรื่องราวที่ประทับใจจริงๆครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาจะให้อดีตตำนานผู้เล่นใน NBA เนี่ยนะครับเป็นคนคัดเลือกครับฝั่งละ6คนฝั่งตะวันออก6คนฝั่งตะวันตก6คนสรุปออกมาเป็น12คนพอออกมาเป็น12คนปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้นักกีฬาในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นคนโหวตครับใครได้อันดับ1เนี่ยคนนั้นก็คว้ารางวัลไปครองครับในอดีตปี2013เนี่ยก็ได้แก่ชอนซีบิลอัพครับปี2014เป็นเชนบาริเย่ครับของไมอามี่ฮีทในขณะนั้นนะครับปี2015ก็คือทีมดันแคนของซานอันโทนิโอสเปอร์สครับและปี2016ก็คือวินส์คาร์เตอร์ปี2017ก็คือเดิร์กโนวิสกี้ปี2018คือจามาลครอฟอร์ดครับปี2019ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือไมค์คอลลี่ครับและล่าสุดปีนี้ครับอย่างที่แอนมินตูนพูดครับจูฮอลิเดย์ครับเขาจะได้เงินรางวัล 25,000 เหรียญนะครับหรือว่า 800,000 บาทและเงินจำนวนนี้เนี่ยนะผู้ชนะเนี่ยก็จะเอาไปมอบให้กับองค์กรการกุศลตามที่ตัวเองต้องการเลยครับพอเพื่อนๆเห็นรายชื่อของนักกีฬาที่คว้ารางวัลนี้ได้แต่ละคนเนี่ยโอ้โหรายชื่อแต่ละคนนี่คือแบบประสบการณ์สูงๆแล้วก็อยู่ในหลีกมานานๆเนี่ยนะครับคือมีตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนให้กับน้องร่วมทีมเพื่อนๆต่างๆเนี่ยแนะนำได้หมดเลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างควรจะวางตัวแบบไหนนี่คือตัวอย่างที่ดีจริงๆครับแม้ว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่แบบมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับ MVP ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่รางวัลนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นรางวัลที่แบบเอามาสรรเสริญคนที่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ NBA เขาไม่เคยมองข้ามเลยครับตัวอย่างที่ดีเพื่อร่วมทีมที่ดีการทำตัวที่ต้องยกย่องนะคะใช่ครับเป็นการยกย่องที่ดีมากๆเลยครับเมื่อพูดถึงรางวัลค่ะเราไปต่อที่รางวัลใหม่อีกอย่างนึงนะคะที่เพิ่งมีเริ่มหลังจากที่ NBA เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการประกาศรางวัลเป็น NBA Award ในปี2017ค่ะโดยมีสื่อใหญ่อย่าง TNT เนี่ยเป็นเจ้าภาพการประกาศรางวัลนะคะการประกาศรางวัลเนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ NBA Final เนี่ยสิ้นสุดลงและรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือ NBA Hustle Award ซึ่งปีนี้ได้แก่ Montrezl Harrell ของ LA Clippers ในส่วนของรางวัลเนี่ยครับอย่างที่แอมินตูนพูดครับทาง NBA เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามบาสมาโดยตลอดในช่วงที่ทำการแข่งขันเพลย์ออฟอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็น MVP Rookie of the Year Coach of the Year คือประกาศไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยก็มีการมอบรางวัลระหว่างที่การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งปี2017ครับเขาได้เปลี่ยนใหม่ครับจบ NBA Finals ปุ๊บแล้วค่อยมาประกาศรางวัลครับซึ่งมีการเพิ่มรางวัลมากมายเลยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ NBA Hustle Award ครับไอ้ NBA Hustle Award เนี่ยครับมอบให้กับนักกีฬาที่มีความคึกในเกมมากครับมีความทุ่มเทให้กับการเล่นเหมือนจะเป็นนักกีฬาที่คอยพุ่งหาลูกบอลคอยบ็อกซ์เอาคอยรีบาวคอยชนคอยสกรีนให้กับเพื่อนๆคือเป็นคนที่แบบทุ่มเทคอยแบบความพยายามในการเล่นมีพลังในการต่อสู้แบบโดดเด่นที่สุดเนี่ยนะครับในปี2017ที่มีรางวัลนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ได้แก่แพทริกเบเวอรี่ครับคนนี้ก็คือจอมกัดไม่มีปล่อยเหมือนกันครับของ LA Clippers พอปี2018นี่ก็เป็นอาเมียร์จอห์นสันครับของ Philadelphia 76ers คนนี้ก็คอยชนคอยช่วยเพื่อร่วมทีมที่ดีครับและปี2019ที่ผ่านมาก็คือมาคัสสมาร์ทครับคนนี้ก็ใช่ย่อยครับใช่ค่ะและล่าสุดปีนี้ครับอย่างที่บอกครับนั่นคือมอนเทรสแฮร์เรลครับคนนี้เนี่ยนอกจากคว้ารางวัล NBA Hustle Awardก่อนหน้านี้ก็ยังคว้าผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะครับหรือว่าผู้เล่นคนที่6ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีของเขาจริงๆถ้าเกิดไม่นับในช่วงเพลย์ออฟที่ผลงานของ LA Clippers เนี่ยมันต่ำกว่าความคาดหวังของแฟนๆเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยครับเรามาติดตามชมครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ย
ทาง LA Clippers เนี่ยจะต่อสัญญากับ Montrezl Harrell หรือเปล่าหรือว่าจะมีทีมอื่นเนี่ยยื่นข้อเสนอสัญญาที่มันแบบมหาศาลขึ้นมาให้กับตัวเขาเนี่ยอันนี้เรามารอติดตามชมกันครับทีนี้เรากลับเข้ามาสู่ NBA Finals กันสักหน่อยค่ะพูดถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่น Miami Heat อย่างโกรันดราจิกนะคะซึ่งล่าสุดทางทีมเนี่ยคงเอาชื่อเขาใส่ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บสถานะก็คือดาวฟูเช่นเคยค่ะหมายความว่ามีโอกาสที่จะลงสนามไม่เกิน 25% ซึ่งถือว่าน้อยมากๆดังนั้นในเกม5เนี่ยแน่นอนเราไม่น่าจะได้เห็นเขาลงสนามค่ะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บหนักในอนาคตด้วยนะคะมิเน่ใช่ครับใช่ครับไหนๆเนี่ยนะครับพูดถึง Miami Heat แล้วขอมาพูดถึง LA Lakers กันบ้างล่าสุดเนี่ยทาง LA Lakers เนี่ยได้ยื่นเรื่องขอใส่เสื้อ Black Mamba Jersey ในเกม5ครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกสุดเนี่ยนะครับเขาแจ้งไว้ว่าเขาจะใส่ในเกม2แล้วก็เกม7แต่พอด้วยโอกาสมันบังเอิญมันลงตัวจริงๆเนี่ยเพราะว่าเกม5เนี่ยทาง Miami Heat เนี่ยเขาแจ้งไปว่าจะใส่สีขาวในขณะที่ LA Lakers เนี่ยแจ้งไปว่าจะใส่สีม่วงดังนั้นสีมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้วทาง NBA ก็เห็นว่าโอเคมันไม่ใช่ปัญหาทาง Miami Heat เองเขาก็ไม่มีปัญหาครับดังนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในเกม5เนี่ยพวกเขาไม่สามารถปิดซีรีส์ได้เนี่ยในเกม6เขาไม่สามารถขอได้แล้วนะครับเพราะว่าทาง Miami Heat เนี่ยมีคิวใส่เสื้อสีดำดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าพวกเขาตั้งใจจะปิดซีรีส์ในเกม5ครับและที่มากไปกว่านั้นเนี่ยพอใส่เสื้อ Black Mamba Jersey ปุ๊บเนี่ยพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในเพลย์ออฟ4เกมมาแล้วครับมีโอกาสแล้วล่ะครับดูแล้วเนี่ยนะเหมือนเป็นการใช้พลังจิตวิทยาจริงๆครับเป็นการคว้าแชมป์เพื่อให้กับโคบี้ไบรอันครับมันเป็นพลังของแบมบ้าจริงๆนะครับทีนี้พอพูดถึงการคว้าแชมป์ NBA เนี่ยระหว่างแมมมี่ฮีทกับ LA Lakers ที่มีโอกาสมากๆตอนนี้เนี่ยนะครับอีกสิ่งนึงที่แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจนั่นคือการคว้ารางวัล Finals MVP นั่นเองครับถ้าสมมุติว่าเป็นแมมมี่ฮีทได้แชมป์เนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น LA Lakers ตอนนี้เนี่ยมีเข้าตาอยู่2คนครับอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีนั่นคือแอนโทนีเดวิสกับเลบรอนเจมส์ครับเพื่อนๆหลายๆคนนี้ก็คงคิดเหมือนแอดมินตูนครับว่ามันเลือกยากจริงก็เลยอยากจะถามแอดมินตูนว่าดูแล้วคิดว่าใครน่าจะคว้าไปได้ครับโอ้ปวดหัวเลยค่ะเลือกยากมากๆเลยค่ะมิเน่คือแบบมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจลำบากมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวของตูนเนี่ยค่ะตูนก็อยากให้เลบรอนเจมส์เนี่ยคว้าไปนะคะแต่ดูผลงานของแอนทรีเดวิสแล้วเนี่ยโอ้โหก็ระดับแบบว่าสตาร์จริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับผลงานเปรียบเทียบของ2คนนี้ครับว่าใครควรจะได้ไปครับในส่วนของเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาทำแต้มทำรีบาวด์แล้วก็ทำแอสซิสต์เนี่ยมากกว่าแอนโทนีเดวิสในขณะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยมีการยิง3คะแนนที่ดีกว่ายิงฟิลโกที่ดีกว่ามีการบล็อกที่ดีกว่าเลบรอนเจมส์เนี่ย 27.8 แต้มต่อเกมนะครับในขณะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ย 25.8 แต้มต่อเกมเลบรอนเจมส์รีบาวด์ได้11ครั้งต่อเกมในขณะที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยรีบาวด์ได้ 9.3 ครั้งต่อเกมครับแต่สิ่งดีๆของแอนโทนีเดวิสก็คือเขายิง3คะแนนเนี่ยถึง 55% นะครับยิงฟิลโกนี่ก็ 61% ถือว่าเหนือกว่าเลบรอนเจมส์ครับรวมไปถึงการบล็อกที่ดีกว่าครับ 1.8 ครั้งต่อเกมครับหากมองดูตัวเลขแล้วนะครับต้องบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยก็เหมาะสมกับรางวัลนี้ทั้งคู่จริงๆครับให้ทั้งคู่เลยได้ไหมคะไม่ได้ครับจริงๆรางวัลนี้มีแค่คนเดียวจริงๆส่วนตัวมองว่าใน2เกมแรกเนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นกว่าเลบรอนเจมส์ครับในขณะที่อีก2เกมถัดมาเนี่ยเลบรอนเจมส์ก็มีผลงานที่โดดเด่นกว่าแอนโทนีเดวิสเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมองดูในตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีสิ่งนึงครับที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยดีกว่าเลบรอนเจมส์นั่นก็คือยามที่แอนโทนีเดวิสอยู่ในสนามปุ๊บเนี่ยตัวเลขเป็นบวกสูงกว่าของเลบรอนเจมส์นั่นหมายความว่าทีม LA Lakers ในยามที่มีแอนโทนีเดวิสอยู่ในสนามเนี่ยเขาทำได้ผลงานได้ดีกว่าครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกครับสายตาของแฟนๆบาสอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยพอมองดูเกมปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยคือจอมทัพคือแม่ทัพคนคอยรันเกมรันแผนทุกอย่างเนี่ยออกมาจากเลบรอนเจมส์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเขาถือว่าเป็นผู้นำในสนามอย่างแท้จริงและมากไปกว่านั้นเนี่ยมันมีสตอรี่ครับมันมีเรื่องราวมากมายเลยครับเกี่ยวกับเลบรอนเจมส์ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาคว้า Finals MVP ได้เนี่ยนั่นก็จะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่เขาสามารถคว้า Finals MVP ได้ถึง3ทีมกับ3ทีมที่คว้าแชมป์เนี่ยแหละครับคือเขาได้หมดนี่ถือว่าเป็นคนแรกเลยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยตัวเขาก็มีผลงานที่ดีนะครับและเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยก็เหมาะสมไม่น้อยหน้าไปกว่ายานิสอันเทตูคุมโปเลยในการคว้า MVP แต่ที่เขาโกรธสื่อเนี่ยเขาไม่ได้โกรธอะไรมากนะครับเขาไม่ได้โกรธว่าทำไมยานิสถึงได้แต่เขาโกรธที่แบบให้คะแนนบวกของเขาเนี่ยมันน้อยมากเลยในฐานะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะบี้ได้มากกว่านี้หรือว่าอะไรประมาณนั้นครับเขาไม่ได้หมายความว่ายานิสเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาน่าจะได้คะแนนมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยในจุดนี้เนี่ยก็เชื่อว่าสื่อเนี่ยก็น่าจะแบบพิจารณาแบบว่าอาจจะปลอบใจเลบรอนเจมส์ยกเว้นแต่ว่าเกม5หรือว่าเกมที่จะปิดซีรีส์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเกมไหนก็ตามเนี่ยแอนโทนีเดวิสเนี่ยมีฟอร์มปีศาจจริงๆครับแบบเหมือนในช่วงเกม2เนี่ยที่แบบยิงยังไงก็ลงยิงตรงไหนก็ลง3คะแนนวงในได้หมดแบบนั้นเนี่ยคือแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ย
ในขณะที่เรบอนเจมส์เนี่ยในวันที่ปิดซีรีส์บังเอิญมีผลงานที่แย่ยิงไม่ลงเลยยิงไม่ดีเลยเทิร์นโอเวอร์ก็เยอะแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะคะไม่แน่มันก็ไม่แน่นะครับเราต้องมาติดตามชมครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าใครจะได้รางวัล Finals MVP ก็ตามนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความสุขของแฟนๆทีมตัวเองเนี่ยแหละครับเราพูดถึงอาการบาดเจ็บของนักกีฬากันหน่อยค่ะอย่างไอเซโทมัสค่ะเจ้าจิ๋วอดีต All NBA ของ Boston Celtics นะคะหลังจากที่เขามีอาการบาดเจ็บที่สะโพกเนี่ยค่ะกว่าเขาจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยค่ะฟอร์มการเล่นบาสที่เขาเคยเล่นเคยทำได้เนี่ยแต่แล้วเนี่ยค่ะเขาทำไม่ได้อย่างที่ใจต้องการนะคะและในช่วงการพักฟื้นเนี่ยค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงตอนเช้าเขาต้องให้ลูกเขาเนี่ยช่วยใส่ถุงเท้าให้ด้วยซ้ำในช่วงที่เบรกยาวของลีค่ะทำให้เขามีโอกาสฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จริงจังแล้วเขาบอกเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกในรอบๆหลายเดือนที่เขาสามารถเล่นบาสโดยที่ไม่มีอาการเจ็บบาดเจ็บอยู่ในตัวเขาแล้วค่ะการบาดเจ็บนี้นะคะทำให้ชีวิตของไอเซโทมัสเนี่ยเล่ร่อนค่ะจากอยู่ที่ Boston Celtics ค่ะหลังจากนั้นมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสที่วอชิงตันวิสเซิร์ดค่ะหลังจากนั้นค่ะก็โดนเทรดจากวอชิงตันวิสเซิร์ดเนี่ยมาอยู่ที่ LA Clippers นะคะและโดนเวฟสัญญาทิ้งตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ค่ะสำหรับไอเซโทมัสครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับของคำที่บอกว่าวาสนาไม่ค่อยดีเนี่ยครับคำว่าวาสนาไม่ค่อยดีของไอเซโทมัสนะครับคือในช่วงที่เขาอยู่กับ Boston Celtics เนี่ยเขามีผลงานระดับเทพเลยนะครับเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตเลยครับเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ย 28.9 แต้มต่อเกมนะครับถือว่าสูงมากติดทั้ง All NBA ติดทั้ง All Star แต่มันไม่ใช่ผลงานในปีที่เขาจะต่อสัญญานี่แหละครับปัญหา และเขาก็เกิดอาการบาดเจ็บอย่างที่แอดมินตูนพูดครับบาดเจ็บสะโพกตัวเขายังตัดสินใจไม่ทำการผ่าตัดครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะโดนเทรดไปอยู่กับคลิปแลนด์คาวาเลียร์เขาก็ยังเล่นครับคือพักก่อนพอสภาพร่างกายพอไหวปุ๊บเขาก็กลับลงมาทำการแข่งขันพอมันลงมาทำการแข่งขันในสภาพที่แบบมันยังไม่ได้หาย 100% เนี่ยไอ้สภาพการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมครับการเล่นที่แบบเคยยิง3คะแนนดีๆลุยข้ามเร็วๆข้ามไปทำแต้มดีๆเนี่ยมันกลายเป็นทำไม่ได้สำหรับผู้เล่นที่มีความสูงระดับ175เซนนะครับสูงกว่าแอดมินเนี่ยนิดเดียวเองและต้องเจอกับผู้เล่นระดับ2เมตรแอเวอเรจ2เมตรทุกคนทุกวันแบบนี้เนี่ยนะครับมันหนักมากๆนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับเจอกระแทกทุกวันเนี่ยล้มแล้วล้มอีกเนี่ยสะโพกที่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่ฟื้นตัวได้แน่นอนครับจนสุดท้ายเนี่ยชีวิตเขาก็เล่ร่อนอย่างที่แอดมินตูนพูดครับไม่ว่าจะเป็น LA Lakers ไปอยู่กับ Denver Nuggets ก็อย่างละแป๊บแล้วก็ย้ายไปสุดท้ายไม่ได้รับโอกาสที่ Washington Wizards เนี่ยตัวเขานี่ก็เผชิญกับอาการบาดเจ็บตลอดเวลานะครับจนสุดท้ายได้ทำการผ่าตัดเนี่ยนะครับแต่การผ่าตัดอันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาตัดสินใจช้าเนี่ยเพราะมันเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกนะครับการผ่าตัดอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำการผ่าตัดให้กับคนสูงอายุการผ่าตัดอันนี้เนี่ยต้องมีการเช็คอัพทุกๆ10ปีทุกๆ15ปีอาจจะต้องซ่อมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนใหม่อีกครั้งนึงนี่คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยเขาถึงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนานครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ไม่ผ่าตัดแบบนี้เนี่ยเขาคงเล่นไม่ไหวตอนนี้เขาคือเขาพร้อมแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเล่นแบบไม่มีการบาดเจ็บแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับเราเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสครับมีน่าจะมีบางทีมเนี่ยแหละเอาตัวเขาไปใช้งานครับอาจจะเป็นสัญญาขั้นต่ำก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นได้แสดงผลงานการบาดเจ็บมันไม่มีแล้วเนี่ยเขาเล่นเป็นยังไงช่วยลงมายิง3คะแนนได้ไหมข้ามทำแต้มส่งให้เพื่อนได้ไหมคือเล่นประมาณอยู่กับวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเกิดมาทำได้เนี่ยเป็นตัวสำรองก็ดีอันนี้ถือว่ามีโอกาสครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับยังไงก็ส่งใจให้กับเจ้าจิ๋วเสมอครับคนที่สูง175เซนเนี่ยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นขวัญใจของคนตัวเล็กอย่างแอดมินเนี่ยแหละครับเรามาปิดท้ายกันที่ความน่ารักของนักกีฬาอย่างรัสเซลเวสต์บรูคค่ะที่แม้ในสนามเนี่ยจะดุร้ายโหดที่เหมือนสัตว์ป่านะคะแต่นอกสนามเนี่ยโอ้โหมีความน่ารักมากเลยค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าก่อนที่ทางทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์จะออกจากที่พักเพื่อกลับบ้านเนี่ยนะคะรัสเซลเวสต์บรูคนะให้ทิปพนักงานทำความสะอาดดูแลห้องพักของเขาเนี่ยค่ะจำนวน 8,000 เหรียญค่ะหรือประมาณ 240,000 ถึง 250,000 บาทค่ะมากไปกว่านั้นค่ะข่าวเนี่ยยังรายงานอีกนะคะว่าก่อนออกจากห้องเนี่ยค่ะรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยเขาได้เก็บห้องตัวเองอย่างเรียบร้อยเอี่ยมกริบเลยนะคะทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์เนี่ยค่ะได้อยู่ที่โรงแรมแกรนด์ฟลอริเดียนนะคะตามข่าวพอเวสต์บรูคนั้นถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเขายังชื่นชมแล้วก็ขอบคุณความทุ่มเทและความตั้งใจในการทำงานของทุกๆคนเลยค่ะที่ดูแลพวกเขาและนี่ค่ะคือสิ่งที่เขาตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนนะคะสำหรับรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยเขาอยู่ในสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคนะครับ5ปี 206.7 ล้านเหรียญครับหรือ 6,600 ล้านบาทครับโอ้โหสุดชอดมากๆในฤดูกาลนี้นะเขารับสัญญา 38.5 ล้านเหรียญครับหรือว่าประมาณ 1,200 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับดังนั้นในการทิป 2,400 2,500 นี่คือแบบมันชิวๆสำหรับเขามากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับเป็นน้ำใจของนักกีฬาสุดยอดมากๆครับ 8,000 เหรียญนี่มันเยอะจริงๆครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ NBA ในขณะนี้ค่ะท้ายสุดนี้กดไลค์กดซับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ